ภาพที่ยังไม่ได้ล้างหน้าต้องขออภัยถ้ามันดูแบบ rough นิดนึงวันนี้นะคะเรามาเปิดฟล็อกเป็น year end ตอนแรกก็คิดว่าปลายปีไม่มีแพลนอะไรเพราะปกติจริงก็เป็นคนใช้ชีวิตเงียบๆช่วงปลายปีแบบโอเคเขาดาวก็แค่มองนาฬิกาอะไรอย่างงี้แต่ว่ารอบนี้นะคะจริงได้รับเชิญเป็นแบบตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ประเทศไทยไปเข้าร่วมงานโชว์คอนนะคะคือได้ข่าวว่าวันที่30วันนี้เนี่ยจริงจะมีเป็นแบบ private EDM party สำหรับอินฟลูเอนเซอร์มากมายแก่กอง31จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะอันนี้มันเหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาจัดอะไรแบบนี้นะคะจริงก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเชิญมาก็งานเขาจัดที่ DDP ด้วยนี่จริงก็เลยได้มีโอกาสมาผ่อนหย่อนใจที่ Novotel นะคะจริงๆตารางจริงมันอยู่ช่วงกลางคืนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจัดการนู่นนี่แล้วก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าด้วยเดี๋ยวจะโชว์เอาท์ฟิตที่จริงเตรียมไว้ด้วยทุกคนจะขอรีบเก็บเรดี้ก่อนเพราะว่าเผื่อแสงหมดเหมือนช่วงหน้าหนาวที่เกาหลีแสงมันค่อนข้างจะไปไวถ้ามีแสงปุ๊บเราก็ต้องรีบถ่ายก่อนจะให้ทุกคนดูว่าตอนนี้คือผิวจริงแบบดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก่อนหน้านี้จะมีปัญหาสิวเยอะมากนะคะมันก็ยังมีพวกรอยสิวนะเหมือนผิวจริงอ่ะเป็นประเภทที่เป็นรอยสิวง่ายก็ยังมีใช้สกินแคร์ต่างๆที่เป็นแบบดูแลรอยสิวดูแลสิวอะไรอย่างนี้อยู่ก็เดี๋ยวจะล้างหน้าด้วยตัวนี้นะคะอันนี้คือ Garnier Bright Complete Anti Acne Cleansing Gel จะบอกว่าไลน์นี้ของ Garnier อ่ะก่อนหน้านี้เขามีออกตัวเซรั่มไปแล้วจริงเคยรีวิวไปตัวนั้นใช้ดีมากทุกคนใครยังไม่เคยใช้จริงแนะนำให้ลองไปใช้นะมันแบบ effective แล้วก็ช่วยทั้งเรื่องสิวแล้วก็รอยสิวแล้วผิวกระจ่างใสซึ่งตัว Cleansing Gel อันนี้ของเขาก็คุณสมบัติคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะคือเขาจะมีเป็น 2% Salicylic Acid แล้วก็วิตามิน C จะเป็นการทำความสะอาดผิวพร้อมลดโอกาสการเกิดสิวเพื่อลดรอยสิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอันนี้ก็ไม่มีพาราเบนไม่มีซัลเฟตแล้วก็ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเรียบร้อยเป็นสูตรอ่อนโยนวันนี้เขาก็จะเป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยจริงๆปั๊มเดียวก็ใช้เพียงพอนะคะจริงไม่แน่ใจว่าจริงเคยพูดหรือยังแต่จะพูดอีกทีว่าเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยไม่ควรล้างเร็วเกินไปนะควรล้างประมาณแบบ 30-60 วิเพราะว่าคลีนซิ่งเจลที่เราใช้หรือว่าใครที่ใช้โฟมเนี่ยเหมือนเขาก็มีคุณสมบัติมีส่วนผสมต่างๆที่บำรุงผิวดังนั้นเราก็ควรใช้เวลากับเขาในการล้างหน้านิดนึงให้ส่วนผสมเขาได้ทำงานแล้วมันจะเห็นความแตกต่างจริงๆนะแล้วก็เวลาล้างหน้าจริงไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้านะคะจริงจะใช้ทิชชู่แต่ต้องเป็นทิชชู่สะอาดนะเพราะว่าผ้าขนหนูเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเราควรเปลี่ยนทุกๆ3วันถ้ามันเกิน3วันมันจะสกปรกอารมณ์เหมือนผมเช็ดเท้าอะแรงปะแต่ถ้าใครเป็นคนที่แบบใช้ผ้าขนหนูไม่สำคัญทุกวันอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือไม่ต้องห่วงนี่นะทุกคนผิวสะอาดมากแล้วก็อันนี้ผิวแบบนุ่มๆนะคะรู้สึกแบบผิวแบบเกลี้ยงมากแล้วผิวก็แบบดูผ่องๆขึ้นและจริงๆ cleansing gel เป็นสิ่งที่เราใช้ได้นานมากนะคะจริงรู้สึกว่าจริงใช้ cleansing gel หมดช้ากว่า cleansing foam เยอะมากแล้วก็อย่างอันนี้คือเขา 120ml นะคะราคาแค่239บาทเดี๋ยวจริงใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้เลยโอเคก็จะบอกว่าโชคดีมากที่ปลายปีนี้อากาศไม่ได้หนาวเกินไปนะคะปลายปีที่แล้วมันแบบลบ10ใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มัน5องศาอุ่นขึ้นมาเยอะฉันก็จะลงเซรั่มหนึ่งกันแดดที่มันให้ความชุ่มชื้นอีกหนึ่งเสร็จแล้วอันนี้คือชุดที่จะใส่วันนี้นะคะมันจะเป็นแบบออฟโชลเดอร์แล้วก็จะมีใส่เอาเตอร์เป็นขนอันนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากอากาศมันก็ไม่ได้อุ่นขนาดนั้นเดี๋ยวจิงจะใส่เป็นถุงน่องที่มันมีบุขนข้างในนะคะคือทั้งหมดนี้จิงซื้อที่เกาหลีนะแต่ว่าให้ดูเป็นไอเดียว่าเราแต่งตัวยังไงให้มันอุ่นในหน้าหนาวแต่ว่าต้องไปงานบูทนะคะบูทอันนี้ของ Naked Wolf หนักมากจิงเคยใส่ไปคอน NCT แล้วกลับมาแบบทรมานมากๆเหมือนน้ำหนักลดไปโลนึงเลยเหมือนแบบออกกำลังกายแต่นี้คิดว่าไม่ได้น่าจะต้องเดินเยอะก็เลยจะมาใส่นะคะแล้วก็อันนี้กระเป๋านะคะของ Stand Oil มาเพราะว่าทรงมันแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่มันใส่ของได้เยอะเดี๋ยวนี้เวลาที่จิงแต่งหน้าเนี่ยถ้าสมมติมีชุดที่จะใส่อยู่แล้วจิงจะแต่งหน้าให้มันแมทช์กับชุดแต่ถ้าสมมติยังไม่มีชุดที่จะใส่ก็จะแต่งหน้าตามอารมณ์ก่อนแล้วค่อยไปเลือกชุดให้มันแมทช์กับเมคอัพคือเดี๋ยวนี้จิงจะใช้เป็นคุชชั่นอันนี้ก่อนเพราะว่าจิงชอบงานผิวมากแต่สีเนี่ยมันแอบเหลืองกว่าผิวจิงนิดนึงแล้วก็จะใช้เป็นคุชชั่นอันนี้เพราะว่าสีมันสว่างกว่าใช้เดียวๆคือหน้าลอยนี่นะคะทุกคนผิวมันดูดีมากเนาะแต่เห็นไหมคือมันแบบหมองกว่าสีผิวจึงปกตินิดนึงก็เลยจะใช้คุชชั่นอันนี้นะคะเป็นคุชชั่นแมตต์ๆหน่อยแต่สีมันแบบขาวซีดอะจึงก็เลยจะใช้เป็นจุดไฮไลท์เสร็จแล้วจะลงแป้งนะคะจึงใช้แบบฮิตแพนแล้วเนื่องจากโทนวันนี้ที่จึงจะแต่งเนี่ยคือบลัชจึงจะใช้สีโทนแบบประมาณเนี้ยฉะนั้นจึงก็เลยจะใช้แป้งสีออกประมาณนี้เพื่อแคนเซิลเอาสีเหลืองบนหน้านะคะเราจะลงคอนทัวร์นะคะเ
ล้วก็ลงบลัชอันนี้จริงก็จะลงทั่วๆหน้าแก้มก่อนนะคะจริงอยากได้ลุคที่สีเมคอัพมันไม่ได้ดูแบบจี๊ดจ๊าดเกินไปก็เลยเลือกโทนนี้นะคะลงตรงจมูกลงตรงแบบคางแล้วก็จึงจะใช้สีนี้ที่มันมีความแบบสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะจะลงตรงนี้นิดนึงประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสีมันไม่ได้ดูแบบสดเกินไปแต่ว่าดูในกล้องก็ยังเห็นสีแก้มอยู่แล้วอายแชโดว์อย่างนี้จริงก็จะใช้เป็นสีที่แมทชิ่งกับสีบลัชนะคะลงสีนี้แล้วก็ลงสีนี้นิดนึงเขียนดอลลี่อายนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เมคอัพมันดูหมองไปนะคะจริงก็จะใช้กลิตเตอร์ใต้ตาประมาณนึงแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยก็ลงหัวตาคาร่าวันนี้จริงก็ใช้เป็นสีดำนะคะตอนนี้จริงรู้สึกว่าถ้าวันนั้นจริงแต่งเมคอัพวอร์มโทนจริงใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลมันจะน่ารักกว่าแต่ถ้าแต่งคูลโทนหรือว่าวันไหนที่อยากจะให้เมคอัพดูชัดๆจริงก็จะใช้เป็นมาสคาร่าดำอันนี้จะลงทินน้ำก่อนนะคะแต่สีนี้มันสดใสไปนิดนึงจริงก็เลยจะลงสีที่มันตุ่นกว่าโทนดาวสีนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะลงวาวๆด้วยจริงแบบติดทินน้ำมากเพราะว่ามันติดทนเวลาที่ออกข้างนอกแล้วก็ต้องกินอะไรนู่นนี่หรือว่าพูดเยอะๆอะไรเงี้ยคือลิปมันไม่ค่อยหลุดแล้วก็ด้วยความที่มันแนบไปกับริมฝีปากอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ติดฟันด้วย นี่นะคะจะเห็นได้ว่าสีมันค่อนข้างจะสดใสไปนิดนึงก็จะลงอันนี้ทับนะคะแต่โทนดาวมานิดนึงคือในกล้องมันดูสดใสมากเลยแล้วก็ลิปวาวนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมันปากแห้งลงไฮไลท์ด้วยชัวร์ปลายจมูกแสงในมือถือมันดูเวอร์จังเขียนคิ้วนะคะจ้าประมาณนี้นะคะคือปกติทุกคนอาจจะเห็นจริงแต่งให้แบบแก้มดูชัดๆหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อให้เราดูมีความ professional ไปงานกลางคืนหน่อยอย่างงี้จริงก็เลยไม่ให้สีแก้มมันดูเด่นเกินไปแล้วก็คีปให้เมคอัพยังดูมินิมอลอยู่ถ่ายรูปหน้ากระจกกันนิดนึงก็อันนี้คือจริงอ่ะอยู่ที่โนโวเทลเนาะแล้วก็อยากจะไปที่โรงแรมบุญพลาซ่าจะใช้เวลาเดินไปประมาณ10นาทีนะคะไปเนาะเช็คถ้าไม่ใส่ถุงน่องแบบมีขนจริงว่าจริงน่าจะหนาวมากเกินไปแต่นี่ก็คือเป็นลุคที่เราจะไปลุยอากาศข้างนอกกันนะคะ Let's go วันนี้ตอนเช้าหิมะตกหนามากทุกคนตอนนี้พื้นเลยแบบสกปรกเพราะว่าหิมะตกเสร็จแล้วฝนก็ลงนะคะ ทุกคนตอนนี้มาถึงที่ข้างหน้างานแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าข้างในจะเสียงดังมากไหมคือวันนี้มันจะเป็น EDM Party นี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบมา EDM Party ปกติจริงก็แบบไม่ได้ไปแบบปาร์ตี้อะไรแบบนี้ในไทยด้วยนี่เป็นแบบครั้งแรกแล้วก็ที่เกาหลีด้วยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะแนะนำเพื่อนเพื่อนอินฟลูของเรานะคะคริสตีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ It's not time สวัสดีค่ะคริสตีน่าค่ะคริสตีน่าค่ะ perfect perfect okay and then Chloe from Vietnam hi Xin chào Chloe no Chloe oh yeah Peaching so cute oh hi 안녕하세요 안녕하세요 행사 잘 즐기고 계실까요?
็ทุกคนคือจริงกลับมาถึงแล้วจริงก็แบบหมดแรงก็เลยนั่งนิ่งๆไปแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยตั้งแต่กลับมาถึงก็เมื่อกี้นะคะที่ปาร์ตี้ก็เห็นติ๊กต็อกเกอร์ที่คุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนมากๆแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้าไปทักอะไรเราก็มองอยู่ห่างๆแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างที่เดินกลับมาโรงแรมก็คือมีผู้ชายแบบว่าเป็นคนทั่วไปเดินมาถามแบบขอ IG ได้ไหมนี่ก็บอกว่าไม่ได้ให้อะไรไปแล้วก็รีบๆเดินนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาดีไม่ดีก็เซฟไว้ก่อนหิวบ๊ายบายสั่งครีมเบคอนพาสต้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาลบหน้ากันนี่คือจริงล่างแบบล้ามากอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวแล้วมันแบบการเคลื่อนไหวมันใช้ energy เยอะกว่าปกติหรือเปล่าเดี๋ยวจริงจะลบหน้าด้วยตัวนี้นะคะอันนี้คือ Garnier Micellar Cleansing Water Salicylic BHA ขวดสีฟ้าอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนเป็นสิวเหมือนกันนะคะตัวนี้จริงเคยรีวิวไปแล้วใช้แล้วชอบมากเหมือนผิวจริงค่อนข้างจะถูกกับ Micellar ของ Garnier อ่ะไม่ว่าจะใช้สูตรไหนก็ดีหมดเลยอย่างสูตรนี้คือเขาจะช่วยจัดการปัญหาสิวทำให้รอยสิวจางลงแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นปัญหาที่คิดว่าหนักพอๆกับการเป็นสิวก็คือการมีรอยสิวเพราะว่าก่อนหน้านี้รอยสิวจริงก็เยอะมากนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบบผิวเริ่มเกลี้ยงขึ้นแล้วฉะนั้นถ้าใครเป็นสิวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถแอดไปในรูทีนได้ตัวนี้นอกจากเขาจะลบหน้าสะอาดมากแล้วคือเขาใส่ซาลิซาลิกแอซิดแล้วก็วิตามินซีนะคะเหมาะมากสำหรับใครที่กำลังมองหาไมเซล่าลบเครื่องสำอางเกลี้ยงแล้วก็มีบำรุงช่วยจัดการปัญหาสิวแล้วขวดหนึ่งคือใช้คุ้มมากอันนี้ที่จริงใช้คือ400 ml 299บาทเองแต่เขาก็มี125 ml ราคา129บาทนะคะอันนี้มาสคาร่าจริงมันจะวอเตอร์พรูฟมากๆนะคะจริงจะใช้เป็นอะไรที่แบบช่วยละลายมาสคาร่าก่อนแล้วก็ใช้สำลีชุบไมเซล่าเช็ดออกเบาๆสำลีแผ่นแรกก็คือออกมาแทบจะหมดแล้วนะคะต่อมาก็แบบเก็บรายละเอียดหน่อยแผ่นที่3ก็คือเริ่มจางลงแล้วแผ่นที่4ก็คือแทบจะไม่มีอะไรแล้วลบหน้าสะอาดมากเสร็จแล้วก็อย่าลืมดับเบิ้ลคลีนส์หน้าด้วย Garnier Bright Complete Anti Acne Cleansing Gel นะคะนี่นะคะหน้าสดแบบ completely 2ไอเทมนี้คือเป็นรูทีนทำความสะอาดผิวหน้าที่แบบเหมาะสำหรับคนที่อยากจัดการปัญหาสิวนะคะหรือว่าจริงๆถ้าใครอยากให้ผิวกระจ่างใสขึ้นรู้สึกว่าตัวเองผิวหมองเลยก็สามารถไปจัดกันได้ใช้แล้วผิวแบบสะอาดมากทุกคนอันนี้คือ day 2นะคะคือวันนี้ schedule จริงเป็นแบบกลางคืนเลยก็เลยแบบใช้เวลาชิวๆอยู่เฉยๆตัดคลิปนู่นนี่อะไรงี้ก็เดี๋ยวจะให้ดู outfit วันนี้นะคะจ้าoutfit วันที่2นะคะก็คล้ายๆกับวันแรกนิดนึงแต่ก็ดีเทลก็ต่างกันอะไรงี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสีแดงด้วยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะใส่ชุดนี้ไปเมื่อวันดีมั้ยแต่มันก็ไม่ต่างกันมากหรอกวันนี้เป็นวัน New Year's Eve ด้วยก็เลยโอเคให้มันดูแบบพิเศษนิดนึงแล้วก็สำหรับโค้ดเดี๋ยวจริงจะใส่ตัวนี้นะคะนี่ถ้าใส่โค้ดก็จะประมาณนี้แล้วก็จริงมีใส่ฮอตแพ็ค2ข้างที่กระเป๋าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนเดินก็น่าจะรูดซิปขึ้นไปจนสุดด้วยบูทก็เป็นเวลเวทแบบนี้เดี๋ยวเราไปอยู่คอนเสิร์ตกันOh, oh, oh.
ทุกคนนี่คือจริงกำลังกลับแล้วคือแบบคนเยอะมากคนเยอะทุกที่เลยเย้อาจจะช้าไปหลายวันแต่ว่าสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคน Happy New Year จริงมา Happy New Year พูดปิดคลิปให้ทุกคนนะคะแล้วก็จะพูดถึง2013ของจริงบ้างเพราะว่าในเมื่อคลิปนี้มันจะเป็นแบบ Year End อะไรงี้ก็จะมา Recap ใดๆให้ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของปี2023ของจริงใน IG คนก็คือแบบลงคลิป Recap กันเยอะมากแต่จริงไม่ได้ทำเลยเพราะว่าความทรงจำที่ดีที่สุดของจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ Pop Up สิ่งแรกของจริงก็คือการได้เจอกูยุนจองนะคะเป็นติ่งที่ประสบความสำเร็จคือคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นคลิปที่จริงสัมภาษณ์นักแสดงจาก Moving แล้วอันนั้นคือแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตของจริงจริงแบบ grateful มากๆแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งภูมิใจทุกครั้งที่ได้กลับไปดูนะคะคนต่อไปที่จริงจะต้องได้เจอก็คือฮันโซฮีนะคะแล้วก็อยากเจอน้องคิมยูจองด้วยแล้วก็งาน Samsung Galaxy Unpacked ก็เป็นอีกงานที่จริงชอบมากรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนอินฟลูประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมงานเขาที่เกาหลีนะคะเป็นอีก Big Event ของปี2023ของจริงเลยแล้วก็2023ประเทศที่จริงได้ไปแบบไกลที่สุดก็เป็นกรีซนะคะตอนนั้นก็ไปกับทางมิซูมิเรื่องการงานจริงก็ grateful สำหรับทุก opportunities ที่ได้รับปี2024นี้จริงก็จะตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมนะคะ2023จริงต้องการเวลาพักเพื่อ recharge จริงก็เลยtake a break ประมาณหนึ่งแต่ก็ยังทำงานเรื่อยๆอยู่แต่2024นี้จริงคิดว่าจริงมี energy กลับมาทำงานแบบเยอะมากๆแล้วทุกคนก็รอดูแล้วกันนะคะแล้วก็จริงจะพยายามอ่านหนังสือให้เยอะกว่าเดิมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำหนังสือให้ทุกคนเรื่อยๆนะคะยังไงก็หวังว่า2024จะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วไม่เจ็บป่วยนะคะเพราะว่าจากที่จริงป่วยมาแบบ2สัปดาห์กว่าในเดือนธันวาจริงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากแล้วก็ขอให้ทุกคนมี energy ในการใช้ชีวิตนะคะสิ่งนึงที่จริงอยากจะบอกแล้วก็อยากให้ทุกคนทำก็คือ Don'tsay bad things to yourself อย่าพูดอะไรไม่ดีใส่ตัวเองเช่นอันนี้เราทำไม่ได้งานไม่มีเราไม่เก่งเราหาเงินไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่แบบบอกเลยว่าอย่าพูดเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงแล้วมันทำให้ subconscious ทำให้จิตใต้สำนึกเราค่อยๆคิดอะไรแบบนั้นด้วยฉะนั้นเป็นไปได้พูดอะไรที่เป็น positive affirmation ให้ตัวเองทุกวันนะคะมันแบบ effective จริงๆแล้วมันจะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีความมั่นใจหรือว่าหมดไฟมองหน้ากระจกแล้วก็ชมตัวเองทุกวันแบบเราเก่งมากเราทำได้อะไรเงี้ยมันจะไปช่วยกระตุ้นให้เรามี energy มีความมั่นใจแล้วก็มีพลังในการทำงานก็ขอบคุณคนดูหลายๆคนที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็หวังว่าปีนี้เราจะได้เติบโตแบบพุ่งอย่างนี้ไปด้วยกันยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย